สวัสดีค่ะโกโก้แท็กกี้เลดี้โกโก้นะคะวันนี้จะมาเม้ากันถึงเรื่องขนนะคะขนเนี่ยบางที่เราก็ต้องการมีนะคะอย่างเช่นผมขนคิ้วขนตานะคะแต่บางที่เราก็ไม่อยากมีนะคะขนที่เราไม่อยากมีมันก็คือขนที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะคะมีวิธีกําจัดเยอะแยะมากมายมีวัฒนาการเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําเลเซอร์นะคะการถอนการใช้ครีมการใช้มีดโกนการแว็กซ์นะคะเยอะแยะแล้ววันนี้จะมาพูดถึงการถอนขนค่ะแต่ว่าไม่ได้ถอนด้วยมือนะคะจะเป็นการถอนโดยใช้เครื่องนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเครื่องนี้ค่ะ Enjoy นะคะเป็นเครื่องถอนขนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยชื่อว่า Enjoy Elegant นะคะก็เป็นเครื่องสีแดงสดอย่างนี้นะคะแล้วก็มีหัวดึงขนอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะ Enjoy Elegant นะคะมันจะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะคะ1เครื่องมีแปรงสำหรับไว้ปัดสิ่งสกปรกอะค่ะแล้วก็มีฝาปิดนะคะ2แบบแบบนี้เอาไว้สำหรับปิดเฉพาะส่วนนะคะแล้วก็ฝาปิดแบบนี้เอาไว้สำหรับปิดเครื่องที่หัวเครื่องแบบนี้ไม่ให้หัวเครื่องไปโดนอะไรนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟอะแดปเตอร์สายชาร์จค่ะตัวเครื่องนี้นะคะเขาจะเป็นใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้นะคะ rechargeable battery แล้วก็มีรอบแปลงมีที่ชาร์จมาให้ด้วยเลยเวลาใช้ครั้งแรกเนี่ยก็เสียบให้ดังกรึบแล้วก็เอาไปเสียบปลั๊กนะคะชาร์จครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาชาร์จประมาณ16ชั่วโมงนะคะระหว่างชาร์จนี่ก็สามารถใช้เครื่องไปด้วยเลยก็ได้แล้วก็พอชาร์จเสร็จเนี่ยเราก็สามารถใช้เครื่องแบบไร้สายได้นะคะเวลาใช้ก็เปิดฝาที่ปุ่มเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2สปีดนะคะเบอร์1กับเบอร์2แล้วก็มีปุ่มล็อกด้วยถ้าไม่ดันปุ่มล็อกเนี่ยมันก็จะเปิดไม่ได้ค่ะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีไฟด้วยนะคะมาเปิดแล้วกันกดแล้วก็ดันนะคะจะมีไฟมาดูหัวเครื่องกันนิดนึงนะคะหัวเครื่องเนี่ยเขาก็ทำมาจากทองคำ 24K นะคะช่วยลดการระคายเคืองนะคะแล้วก็มีแถบดึงเนี่ยรวมกันทั้งหมดถึง54หัวด้วยกันนะคะแล้วก็มีแปรงด้านล่างเนี่ยนะคะนิ่มๆเหมือนซิลิโคนเนี่ยที่คอยทำเส้นขนให้ตั้งขึ้นก่อนที่หัวดึงเนี่ยจะดึงนะคะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของเขานะคะแล้วก็ความเร็วเนี่ยสูงมากถึง 72,000 รอบต่อนาทีเลยนะคะเร็วจี๋เลยแล้วก็มีไฟ LED ส่องให้เห็นลากขนด้วยเวลาเครื่องทำงานมันจะสั่นนะคะเหมือนกับเป็นการนวดไปในตัวด้วยทำให้เจ็บน้อยลงค่ะเวลาใช้เนี่ยก็เปิดเครื่องแล้วก็หันด้านที่มีสัญลักษณ์ Enjoy เนี่ยนะคะเข้าหาตัวนะคะจะสังเกตว่ามีไฟส่องเห็นขนชัดเลยนะคะแล้วก็วางลงไปนะคะจะรู้สึกจิ๊ด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 นิดนึงนะไม่เจ็บมากก็ถอนออกมานะคะความเร็วเนี่ยสองสปีดต่างกันยังไงนะคะถ้าเกิดว่าสปีดเร็วสูงเนี่ยเหมาะสำหรับขนอ่อนๆนะคะจะได้ถอนได้รวดเร็วไม่เจ็บแต่ถ้าสปีดต่ำๆเนี่ยเหมาะสำหรับขนที่เส้นหนาๆหน่อยนะคะจะได้ถอนออกมาได้ถึงโคนโดยที่ขนไม่ขาดก่อนค่ะให้ดูใกล้ๆนิดนึงเก็บนะคะขนลุกออกมาแล้วนะคะก็เนียนเรียบวนเบาๆนะคะไม่ต้องออกแรงกดเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องมันหนีบเนี่ยเครื่องมันจะหยุดเห็นไหมคะอัตโนมัติปลอดภัยนะคะหยุดเลือดไม่ออกการที่เครื่องเนี่ยมันมีเสียงสั่นๆแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นการนวดไปในตัวด้วยนะคะทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่เจ็บนะคะเครื่องถอนขน Enjoy เนี่ยนะคะสามารถถอนได้ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นรักแร้นะคะขนหน้าแข้งขนแขนนะคะหรือว่าขนนิ้วก็ได้นะคะมันเขาจะมีหัวเป็นหัวพิเศษแบบนี้มาให้นะคะใส่เข้าไปก็สามารถที่จะถอนขนเฉพาะส่วนได้นะคะโดยแบบเน้นแนว sensitive area ก็ได้หรือว่าจะไปถอนบริเวณแนวบิกินี่ก็ได้นะคะถอนขนบริเวณรักแร้ก็ได้ค่ะตุ๊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 
เจ็บไหมก็เจ็บนะคะทนได้แต่เจ็บน้อยกว่าใช้แหนบถอนทีละเส้นแน่นอนอันนี้ใช้ความเร็วต่ำนะคะนะคะก็จะเวลาถอนแรกๆกันก็อาจจะมีการระคายเคืองนิดนึงเป็นจุดแดงๆขึ้นมาจุดสีชมพูขึ้นมานะคะซึ่งก็จะหายไปเองสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนนะคะตัวเครื่องเนี่ยมีหัวมาให้2อันก็คือหัวที่เป็นฝาปิดนะคะเอาไว้ปิดเวลาเอาเดินทางพกไปใช้ในกระเป๋านะคะจะได้ไม่ไปโดนอะไรที่หัวนะคะแล้วก็หัวอีกอันนึงจะเป็นหัวเซฟตี้นะคะไว้สำหรับบริเวณที่เซนซิทีฟนะคะอย่างเช่นบริเวณขอบบิกินี่หรือว่าเราจะเอาไว้ถอนขนบนใบหน้าเป็นเส้นๆนะคะไม่ใช่เอาไว้โกนนะคะไว้ถอนเส้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ปุ่มเนี่ยเขาจะมีเซฟตี้ใส่กระเป๋าไปอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะไปเปิดในเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเขามีบัตรรับประกันมาให้ด้วยนะคะ2ปีถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็คงจะได้เอาไปที่เคาน์เตอร์ตามห้างได้เลยนะคะที่มีขายคิวรอนนะคะเวลาทำความสะอาดนะคะก็กดที่ปุ่มสีขาวตรงนี้นะคะหัวก็จะหลุดออกมาแบบนี้ก็สามารถใช้แปรงเนี่ยปัดที่เครื่องนะคะปัดที่หัวก็ได้นะคะปัดนี้หัวไม่เป็นสนิมหรือว่าจะถอดหัวออกมาก็ได้นะคะโดยการบีบแล้วก็กดกึ๊กนะคะหัวก็จะออกมาแบบนี้ก็ทำความสะอาดมีกระเป๋าแถมมาด้วยนะคะเป็นกระเป๋าแบบสีขาวๆแบบนี้แล้วก็มีใยบวบด้วยเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเวลาก่อนที่จะใช้เครื่องเนี่ยนะคะควรที่จะอาบน้ำขัดผิวสักนิดนึงนะคะเพื่อให้เซลล์ที่ตายแล้วแล้วก็รูขุมขนเนี่ยเปิดนะคะแล้วก็ความมันบนเส้นขนหรือว่าโลชั่นที่เราทาเอาไว้เนี่ยจะได้หมดไปนะคะเวลาผิวเราแห้งสะอาดเนี่ยการถอนขนก็จะดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็ใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะก็ใช้แล้วเนี่ยชอบตรงที่ว่าเวลาถอนเนี่ยขนมันจะหลุดออกมาแบบหลุดมาที่โคนเลยนะคะเดี๋ยวมีรูปให้ดูด้วยแล้วก็พอเวลาขนมันถอนมาจากหลุดมาจากโคนเนี่ยมันก็จะขึ้นช้าแล้วก็ไม่ขึ้นเป็นตอนะคะซึ่งกว่าจะขึ้นมาอีกทีนึงก็เป็นเดือนนะคะหรือว่าอาจจะนานถึง6สัปดาห์เลยแล้วก็ชอบตรงที่มันเป็นแบตเตอรี่ชาร์จได้อะค่ะไม่ต้องคอยซื้อถ่านเปลี่ยนนะคะแล้วก็หัวทองคำไม่เป็นสนิมก็เลยชอบอีกอย่างนึงแล้วก็ชอบสีด้วยสีแดงสดใสดีนะคะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงแล้วก็พกพาสะดวกนะคะใช้งานไร้สายได้ก็ชอบหลายอย่างเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงมันดังไปนิดนึงเนาะนี่คือข้อเสียที่รู้สึกว่าเขาน่าจะถ้ามันเบากว่านี้ได้ก็น่าจะดีนะคะก็ขอบคุณที่ชมมาจนจบนะคะถ้าเกิดสนใจ Enjoy Elegant เนี่ยก็มีขายแล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีขายที่วัดสันด้วยแต่วัดสันอาจจะมีขายเฉพาะบางรุ่นนะคะลองไปดูที่ห้างแผนกสตรีนะคะหรือถ้าเกิดใครสนใจสั่งในเว็บไซต์เนี่ยก็มีที่ flops.com นะคะรายละเอียดเดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ description box ด้วยนะคะก็เขียนบล็อกไว้แล้วด้วยนะคะอย่าลืมตามไปอ่านนะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ค่ะขอบคุณที่ชมมาจนจบนะคะคุณผู้ชมกำจัดขนด้วยวิธีอะไรกันอยู่คะยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวโกโก้จะตามมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยอยากรู้ว่ากำจัดขนยังไงแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะหรือว่าเคยใช้ Enjoy รุ่นไหนอยู่บ้างนะคะยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ